15คันรถบัสครับสวัสดีครับพี่น้องคนเสื้อแดงหรือเปล่าครับรักพระบรมไหมรักไม่รักรักไม่รักไม่ค่อยดังเลยอีกทีได้ไหมรักหรือไม่รักรักมากที่สุดพี่น้องครับผมจะเรียนเยือกยังกระสายของหมอเหวงพี่น้องครับไม่เอานะครับเราเป็นคนหนุ่มไฟแรงใช่ไหมครับพี่น้องสู้เป็นสู้ไม่สู้คือไม่สู้แต่วันนี้เราต้องสู้แตกหักอย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องเราต้องการทำสัญลักษณ์ให้เหมือนกับไอ้พวกเดรัจฉานกปปสมันทำใช่ไหมครับมึงทำได้กูทำได้กฎหมายแพ่งบอกให้เราทำแล้วใช่ไหมพี่น้องมึงไปเอาปูนไปยึดทำเนียบกูหน้าประตูวันนี้กูจะมาปิดที่กปปสไอ้ที่ปปชไปไม่ไปพี่น้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกนิดเดียวเรามีมวลมหาประชาชนอันยิ่งใหญ่ที่เทิดทูนในหลวงรักพระบรมเป็นผู้ที่จะเดินทางไปผสมปูนกันนะผสมปูนกันด้วยมือของเราใช่ไหมครับพี่น้องสายคนละกำเห็นคนละก้อนป่ามันก็จมธรณีมิตรแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ทำไมความที่ไม่จะชอบธรรมมันถึงบังเกิดกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่มาจากสายการเลือกตั้งที่มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วทหารที่ไปตั้งกองหน่วยต่างๆทั้งร้อยกว่าจุดประยุทธ์ตอบคำถามกูหน่อยได้ไหมทำไมสั่งการทหารไปโยตามจุดต่างๆทั้งหมด170กว่าจุดเพราะอะไรมึงจะทำสงครามการเมืองหรือไงจริงๆแล้วถ้าเรียกทหารกลับกรมกองทั้งหมดไอ้กปปส.ส้นเตนนั่นน่ะมันก็หมดแล้วเหลือไม่เกินพันคนใช่ไหมเอ้ยพันคนไม่ใช่เว้ยพันตัวนี่ว่าไอ้พวกเหี้ยพันตัวแค่นั้นเองใช่ไหมไอ้ล้นส้นเตนนี่ตัวหนึ่งมีอยู่ไม่ถึงร้อยตัวมันทำมาเย็งเย็งเย็งไอ้ผ้าหัวควยมึงหมดความเป็นผ้าไปหมดแล้วไอ้หัวควยล้นไอ้อิสระเดี๋ยวครับพี่น้องครับไอ้ล้นหัวคุยเนี่ยนะมันหมดสิทธิ์ที่จะเป็นพระไปหมดตั้งนานแล้วมันเสือกเอาผ้าเหลืองมาใส่แอบอ้างตัวมันกันกระสนอย่างเดียวไอ้สัตว์มึงออกไปจากแผ่นดินกูได้แล้วชาวพุทธเขาไม่มีเดรัจฉานแบบนี้เข้ามาโยนในนี้อวดอุตริไม่ใช่หรือมึงไปเจิมหน้าไอ้ผู้บัญชาการตัวใหญ่ๆทั้งหมดฮะมันก็คือลูกน้องไอ้ลิมโกเต็กใช่ไหมพี่น้องไอ้ลิมโกเต็กได้ข่าวว่ามันเอาเงิน10กว่าล้านไปให้ไอ้ล้นอิสระที่วัดอ้อน้อยไปสร้างโรงเจโรงทานโรงหาพ่องในสัตว์ดูสิมึงไปสร้างฐานกันเพื่อจะไปเจิมหน้าผากเจิมตูดแล้วเจิมอีเป้หรือเปล่าวะไอ้ควายไอ้พระเนรคุณเนรฉานเนี่ยมึงไม่ได้อวดเก่งไปได้หรอกใช่ไหมในธรรมวินัยพระพุทธเจ้ามี226มึงผิดศีลทั้ง226คนประชาชนธรรมดามีศีล5ข้อก็ยังผิดได้เลยมึงยังครองไม่ได้เลยใช่ไหมกูถามจริงๆว่า
ศีลห้าข้อเนี่ยคือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วมึงยังคลองไม่ได้เลยโกหกมุสามฆ่าสัตว์นะผิดลูกผิดเมียไอ้ล้นทำหมดไอ้เหี้ยล้นอิสลามอุกควยเนี่ยทำหมดแล้วมึงจะมาเป็นพระได้ยังไงมึงจะใช้คำว่าพระนำหน้าไม่ได้แต่กูใช้พอพานสละไอ้พระองค์ที่พระต้นตาลแต่ของมึงอ่ะทั้งขึ้นต้นตาลขึ้นต้นเหวแล้วลงเหวนะลูกเท่านั้นไอ้ล้นอิสลามความระยำมันบังเกิดก็กลุ่มกันเป็นโยงใหญ่สังกตังจากอมาตย์ตัวชั่วซึ่งไม่กี่ตัวที่จะทำลายผืนแผ่นดินไทยเพื่ออยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่ถ้ามึงอยากได้ตำแหน่งหน้าที่มึงก็ลงมาเลือกตั้งสิเว้ยแล้วมึงบอกก็เลือกตั้งก็แพ้แพ้มึงก็กลับบ้านเข้ารูไปเลยควายไอ้พวกเฮียทั้งหลายกลัวเลือกตั้งแล้วมึงจะมาแต่งตั้งแต่งพ่อแต่งแม่มึงก็ไปแต่งโน่นไปแต่งที่บ้านมึงของกูพวกประชาธิปไตยกูต้องการเลือกตั้งกูมีสิทธิ์หนึ่งเสียงกูก็อยากใช้สิทธิ์ของกูถูกไหมพี่น้องยอมรับไหมว่าต้องการเลือกตั้งต้องการเลือกตั้งไหมเราต้องอยู่ในหมวดของการเลือกตั้งถึงจะได้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่แม่มึงสั่งมาพ่อสั่งมาให้มึงยบรวมวันที่เขาตัดไอ้นั่นออกมานะกฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้รัฐธรรมนูญโจรไอ้โจรหน้าร้อยไอ้ที่พวกคมช.มันทำไว้เนี่ยจริงๆแล้วต้องไปจับไอ้สนธิบังก็มันติดคุกด้วยใช่ไหมเพราะมันไอ้ผู้ก่อการกบฏวันหนึ่งที่ผมเคยเข้าไปเป็นการมาธิการทหารบอกมันว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังมึงใครมันบอกว่าคุณเป็นใครผมก็บอกว่าอยู่คณะเดียวกับมึงไงนะทำไมอ่ะจากหลังนั้นมาบอกว่าคุณเป็นใครกูเป็นเสือแดงดิวะมันถอยหลังกูหายไปเลยดูอยู่ได้ยังดีไงนี่ละกูละสุวรรณละเว้ยถ้ากลัวไม่ออกถ้าออกก็คือกลัวใช่ไหมครับออกแล้วกลัวไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องวันนี้ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่สุดตอนนี้กลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเน่าตุตุกำลังจะโผล่แผบเข้ามาข้างในนี้นะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาเป็นกำลังใจกันมารวมกันมากๆใครมีข้าวหลามก็เอาข้าวหลามมาฝากกันบ้างใครมีผลไม้ก็เอาผลไม้มาฝากกันบ้างดีไหมพี่น้องเอามากันเยอะๆทุกอย่างมันอยู่ที่พี่น้องประชาธิปไตยมันอยู่ในมือเราใช่ไหมครับพี่น้องไม่ได้อยู่จากไอ้พวกกะเลวาลากไอ้สันดานไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทั้งหลายที่มันเป็นอยู่ในชุดของไอ้กปปส.พี่น้องเคยได้ฟังไอ้บูสกายบูตกายไหมไอ้เหี้ยไอ้เตี้ยหมาตื่นนะมันเห่าทุกวันเห่าแม่งไม่มีทิศไม่มีทางเห่าแล้วไม่เคยจำด้วยว่ามันเห่าเรื่องอะไรไปนะไอ้ปลาบูชนเขื่อนก็ชนแม่งตีนคนตีนหมาเหี้ยชนหมดนะไอ้ชาวนนท์เหี้ยเนี่ยพรรคนี้นะมันเป็นพรรคที่สร้างแห่งความเลวระยำให้กับมวลมหาลูกทีมทั้งร้อยกว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์มึงก่อตั้งมาตั้ง 6-70 ปีแต่มึงไม่เคยทำความดีให้ผืนแผ่นดินเลยใช่ไหมครับมึงคิดทำความดีให้แผ่นดินบ้างสิโว้ยแผ่นดินนี้พี่น้องจากประชากร40 50 60วันนี้จะ70ล้านคนแล้วขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมึงยังไม่คิดจะทำความดีอะไรให้ผืนแผ่นดินเลยมึงคิดจะสร้างทางรถอย่างสวยหรูไอ้โฮปวิลโฮปกระดอพ่อมึงอ่ะไม่เสร็จสักทีเป็นกระดอโดเดอยู่นั่นแหละ
แล้ววันนี้ก็ต้องมาทบงบประมาณหมดตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านไอ้ชิบหายแดกหมดแม้แต่โรงพัก396โรงเย็ดแม่งมันก็ยังเสือกทำไม่เสร็จนะเหลือแต่เสาโดเดอยู่นั่นแหละแล้วอย่างนี้มึงจะคิดสร้างบ้านสร้างเมืองได้ยังไงไอ้พักประชาธิปัตย์เฮงซวยอีตันอีตันอีลูตันแต่อีนี่ไม่ใช่ลูตันลูกวงมึงคิดว่ามึงเป็นลูกหลานสิงแล้วมึงบอกว่ามึงไม่ขายสิงกูไม่ได้แดกของมึงหรอกนะแต่กูจิบ อีพวกนี้นะมันไม่รู้เช่นเห็นชาติที่มันมีเงินไปเรียนต่างประเทศที่ไปเรียนแล้วมันไปขายบริการทางเพศต่างชาติหรือโชว์เพศต่างชาติออกมาเป็นคลิปมากมายมหาศาลนะมึงไม่รู้ตัวหรอกว่าเงินจำนวนนั้นนะมึงได้มาจากน้ำเหงื่อของพี่น้องคนไทยทั้งนั้นใช่ไหมพี่น้องความจริงมันต้องบังเกิดวันนี้จุดมุ่งหมายจุดเป้าประสงค์ของเรานะผมเข้าในรูปนี้เลยนะสรุปนะเดี๋ยวผมจะสรุปวันนี้ที่เรามาอยู่ในเหตุการณ์บ้านการเมืองในวันนี้เพราะว่าเราต้องการใช้สิทธิ์ของเราในความที่เป็นประชาธิปไตยสองมือเปล่าปราศจากอาวุธและความรุนแรงเราจะเข้าไปเทปูนกันนิ่มๆขอสิทธิของเราคืนนะเรามาเพื่อจะบอกว่าปปช.ครับคุณบอกออกมาหาผมหน่อยกันได้ไหมครับแล้วก็เซ็นหนังสือลาออกกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานที่บ้านดีกว่าครับเพราะสมองคุณทำงานให้กับประเทศชาติไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันจบสิ้นแล้วนะครับผมขอความเมตตาธรรมจากท่านทั้ง9หน่อนี่นะครับออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานแล้วค่อยเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนให้ขึ้นไปทำงานอันทรงเกียรติคือปปช.แห่งนี้ดีไม่ดีพี่น้องสรุปความตั้งมั่นยึดมั่นแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ในละแวกแต่ไม่ว่าจากทางเหนืออีสานใต้นะครับตอนออกตอนตกขอเรียนเชิญพี่น้องมารวมพลังกันตรงนี้ให้มากๆเราอยู่ยาวครับเราอยู่ยาวแล้วทำวันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อสร้างพลังแห่งความรุ่งเรืองและความจริงในรูปแบบประชาธิปไตยของมวลชนชาวไทยไอ้ได้ครับพี่น้องกราบขอบคุณมากครับ